สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนครับวันนี้ผมจะแนะนำวิธีการเรียนให้ประสบความสำเร็จกับสถาบันการศึกษาทางไกลของเรานะครับผม 1. นักศึกษาควรทำแบบฝึกหัดให้ครบทั้ง15หน่วยนะครับ 2. นักศึกษาควรที่จะทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสุดท้ายครับนักศึกษาควรที่จะสอบให้ตรงเวลานะครับผมขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จกับการเรียนทางไกลกับสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะนักศึกษาคะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันในรายวิชาจิตวิทยาธุรกิจนะคะซึ่งในเทปนี้เนี่ยจะเป็นหน่วยที่1 นะคะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน2ตอนตอนที่1และตอนที่2ค่ะในวันนี้นะคะอาจารย์ดร.ศิรัชยาการเวชผมศิริพรโพธิ์หงส์ครับก็เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยานะครับนักศึกษาหลายท่านก็คงจะได้เรียนผ่านวิชาจิตวิทยาทั่วไปกันมาแล้วนะครับวันนี้เราก็มารื้อฟื้นนะครับความทรงจำนะครับในเนื้อหาเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับจิตวิทยาเพื่อจะนำไปประกอบกับเนื้อหาในรายวิชาจิตวิทยาธุรกิจต่อไปนะครับซึ่งนะครับในวันนี้ก่อนที่เราจะเรียนนะครับเรามาดูวัตถุประสงค์ของการเรียนในหน่วยที่1กันเสียก่อนนะครับวัตถุประสงค์ในการเรียนหน่วยที่1 นะครับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยานะครับข้อแรกนะครับศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิตวิทยานะครับและนักศึกษาสามารถอธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิตวิทยาได้อย่างถูกต้องข้อ2ศึกษาการแบ่งกลุ่มจิตวิทยาและสาขาทางจิตวิทยาและนักศึกษาสามารถอธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการแบ่งกลุ่มและสาขาทางจิตวิทยาได้อย่างถูกต้องข้อที่3ศึกษาความหมายของจิตวิทยาธุรกิจและนักศึกษาสามารถอธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิตวิทยาธุรกิจได้อย่างถูกต้องค่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะในเนื้อหาแรกนะคะซึ่งเนื้อหาแรกนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความหมายของจิตวิทยาค่ะอันนี้เนี่ยถ้าใครที่เคยเรียนจิตวิทยาเบื้องต้นมาแล้วเนี่ยนะคะก็จะพอจะได้เรียนรู้ความหมายนี้บ้างแล้วนะคะแต่ในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทบทวนอีกครั้งนึงค่ะในเรื่องของจิตวิทยาเนี่ยมาจากรากศัพท์ภาษากรีกนะคะมี2คํารวมกันค่ะก็คือคําว่าไซคีนะคะก็จะหมายถึงวิญญาณนะคะส่วนอีกคํานึงก็จะมาจากคําว่าโลกอสนะคะซึ่งจะหมายถึงการศึกษาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะคะถ้าแปลง่ายๆเลยก็คือจะมีจิตวิญญาณเนี่ยก็จะมีผลนะคะอย่างไรบ้างในการกระทําของมนุษย์นะคะซึ่งเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ไม่มีตัวตนนะคะก็เราอาจจะสังเกตได้ได้นะครับอาจารย์ในสมัยก่อนเนี่ยผู้คนจะพบอาการแปลกประหลาดนะครับของผู้คนนะครับแล้วก็จะมองว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นไม่สามารถอธิบายได้นะครับและความเชื่อในสมัยอดีตเนี่ยเราจะมองว่าร่างจะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับมนุษย์เนี่ยจะประกอบไปด้วยร่างกายแล้วก็วิญญาณนะครับเพราะนั้นการที่จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามหรือการแสดงพฤติกรรมอะไรต่างเนี่ยวิญญาณจะเป็นส่วนควบคุมเมื่อตายไปวิญญาณก็ออกไปออกจากร่างไปใช่ครับเพราะนั้นสมัยก่อนจึงเชื่อว่าวิญญาณเนี่ยจะเป็นตัวที่จะควบคุมนะครับพฤติกรรมของมนุษย์นะครับซึ่งนะครับทางจิตวิทยาเนี่ยเราใช้เขาเรียกอะไรสัญลักษณ์นะครับหรือตัวแสดงทางจิตวิทยาเนี่ยนะครับเป็นตัวอักษรกรีกนะครับตัวที่23ที่เรียกกันว่าไซนะครับหรือไซคีนะครับซึ่งนะครับมันก็เป็นตำนานความรักระหว่างไซคีกับคิวปิดทุกคนคงพอรู้จักคิวปิดกันดีคิวปิดก็คือตัวอีรอสนะคะอันนี้ก็เคยได้ยินมาบ้างค่ะไหนอาจารย์ลองเล่าทบทวนอีกทีนึงสิคะคือคิวปิดเนี่ยถ้าทุกคนคงจะพอรู้จักกันอยู่แล้วก็คือเราจะรู้จักกันในนามของกามเทพตัวน้อยๆมีปีกยิงธนูนะครับเพื่อให้ความรักของคนสมหวังแต่จริงแล้วตัวคิวปิดเองเนี่ยเขาเรียกว่ามีความลำบากยากเย็นในเรื่องเกี่ยวกับความรักพอสมควรนะครับเพราะนั้นเราก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องต่อไปเนี่ยเราลองดูประวัติของเขากันดีกว่านะครับว่าที่มาที่ไปของความรักของคิวปิดและไซคีนะครับที่มาเป็นสัญลักษณ์ของจิตวิทยาเนี่ยมันมีที่มาอย่างไรอย่างไรเดี๋ยวเราลองมาชมวิดีโอนะครับตำนานความรักระหว่างคิวปิดกับไซคีนะครับการสักคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในเรื่องของจิตวิทยาเบื้องต้นกันต่อไปนะครับขอเชิญรับชมวิดีโอได้เลยครับThank you.
ตำนานรักคิวปิดเรื่องเล่าขานของเทพเจ้าแห่งความรักเทพคิวปิดหรือเทพอีรอสในภาษากรีกและเทพอามอนในภาษาโรมันกามเทพหรือเทพแห่งความรักเป็นโอรสของเทพเจ้ามาและเทพีวีนัสโดยคิวปิดถือกันว่าเป็นเทพเจ้าที่มีรูปลักษณ์งามที่สุดในบรรดาเทพทั้งหลายและมีฤทธิ์ที่จะบันดาลให้ใครรักกับใครก็ได้ตำนานความรักครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อนางไซคีผู้มีรูปโฉมงดงามจะเป็นที่เรื่องลือกลับทำให้ผู้คนที่ได้พบเห็นต่างก็พากันลุ่มหลงเทิดทูนจนลืมที่จะบูชาเทพีวีนัสเทพีแห่งความงดงามซึ่งเป็นบรรดาของคิวปิดไปทำให้เทพีวีนัสเกิดความไม่พอใจจึงสั่งให้คิวปิดไปทำให้ไซคีไปหลงรักชายที่เลวทรามต่ำช้าสักคนหนึ่งเมื่อคิวปิดได้ฟังดังนั้นจึงรีบไปทำตามคำสั่งมารดาโดยลอบเข้าไปในห้องนอนของไซคีในขณะนางกำลังหลับอยู่โดยตั้งใจจะยิงศรตามคำสั่งแม่แต่เมื่อได้เห็นรูปโฉมของนางไซคีคิวปิดก็ถึงกับต้องตกตะลึงจนพลาดทำลูกศรในมือทิ่มแทงตัวเองคิวปิดจึงหลงรักไซคีนับแต่บัดนั้นแต่ความรักของคิวปิดที่มีต่อนางไซคีก็ไม่สามารถที่จะแสดงทีท่าอะไรอย่างเปิดเผยได้เพราะความเกรงกลัวต่อมารดาจนกระทั่งพี่สาวของนางไซคีออกเรือนกันไปจนหมดพ่อแม่ของนางไซคีจึงต้องอ้อนวอนบวงสรวงเทพอพอลโลเทพแห่งการพยากรณ์เพื่อทำนายทายทักว่าเมื่อไหร่นางไซคีจึงจะได้พบเนื้อคู่และเนื้อคู่เป็นใครอยู่ที่ไหนซึ่งเทพอพอลโลก็ได้พยากรณ์เอาไว้ว่าคู่ครองของนางไซคีนั้นหาใช่มนุษย์แต่เป็นพวกอมนุษย์และรอคอยนางอยู่ที่ยอดเขาแต่นางจะต้องไม่มองดูคู่ครองของนางโดยเด็ดขาดเมื่อทราบถึงที่อยู่เนื้อคู่ของบุตรสาวบิดาและมารดาของนางไซคีจึงส่งนางไปที่ยอดเขาและทิ้งไว้เพียงลำพังโดยมีเทพเซฟไฟรัสเทพประจำลมตะวันตกได้ช่วยพัดพานางไปยังปราสาทที่กามเทพคิวปิดเนรมิตไว้ซึ่งที่นั่นห้อมล้อมด้วยหุบเขาที่มีธรรมชาติอันสวยงามตกกลางคืนคิวปิดก็มาครองคู่อยู่กับไซคีโดยนางมองไม่เห็นว่าคู่ครองของตนมีหน้าตาเป็นอย่างไรทั้งนี้เนื่องจากคิวปิดได้เอ่ยขอคำมั่นสัญญาจากนางไซคีว่าจะไม่จุดไฟหรือพยายามมองหน้าตาของเขาซึ่งไซคีก็รับปากและในช่วงรุ่งสางคิวปิดก็จะจากไปต่อมานางไซคีได้เชื้อเชิญพี่สาวทั้งสองของนางมาเที่ยวยังปราสาทแต่เมื่อพี่สาวของนางมาพบเห็นปราสาทที่งดงามก็รู้สึกอิจฉาในโชคลาภวาสนาของน้องสาวจึงยุยงให้ไซคีลอบดูใบหน้าของสามีโดยวางแผนไว้ว่าหากพบเห็นว่าเป็นอมนุษย์ที่น่าเกลียดก็ให้ฆ่าเสียซึ่งนางไซคีก็หลงเชื่อในคำยุยงนั้นนางจึงซ่อนตะเกียงและมีดเอาไว้ใต้เตียงจนเมื่อถึงยามค่ำคืนที่คิวปิดหลับไปนางก็แอบลอบจุดตะเกียงเพื่อส่องดูสามีทำให้พบว่าสามีของนางเป็นชายหนุ่มรูปงามกว่าชายใดๆที่นางได้เคยพบเจอมาแต่ทันใดนั้นน้ำมันตะเกียงก็หยดลงมาต้องกายของคิวปิดทำให้เขาตื่นขึ้นและเมื่อเห็นว่าภรรยาของตนละเมิดคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้คิวปิดจึงบอกนางว่าความรักไม่อาจดำรงอยู่ได้ถ้าปราศจากความไว้วางใจข้าจะลงโทษเจ้าด้วยการจากเจ้าไปตลอดกาลจากนั้นคิวปิดก็บินจากไปพร้อมกันนั้นปราสาทและอุทยานที่งดงามต่างก็พลันอันตรธานไปด้วยไซคีเสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นนางพร่ำโทษตัวเองที่ผิดคำมั่นสัญญานางจึงตัดสินใจละทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อออกติดตามหาคิวปิดผู้เป็นสามีซึ่งนับว่าเป็นความยากลำบากแสนสาหัสมากสำหรับผู้หญิงที่อ่อนแอและบอบบางอย่างไซคีนางไซคีซัดเซพเนจรอยู่นานจนได้มาพบกับวิหารเทพีดิมิเทอร์เทพีแห่งพืชผลซึ่งของบูชาทั้งหลายนั้นถูกตั้งวางระเกะระกะไม่มีระเบียบทั้งนี้ก็เพราะชาวไร่ต่างก็เหนื่อยล้าจากการทำงานจนไม่มีเวลามาดูแลเมื่อนางไซคีเห็นเช่นนั้นจึงลงมือจัดแจงของเส้นสวงจนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยทำให้เทพีดิมิเทอร์พอใจมากจึงยอมให้คำแนะนำแก่นางว่านางไซคีจะต้องไปที่วิหารของเทพีวีนัสเพื่อขออภัยโทษซึ่งนางก็เชื่อและทำตามคำแนะนำของเทพีดิมิเทอร์หากแต่ว่าเทพีวีนัสผู้ซึ่งมีความริษยาแรงในความงามของนางไซคีอยู่ก่อนแล้วกลับหาทางกลั่นแกล้งไซคีต่างๆนานาโดยตั้งเงื่อนไขว่านางจะต้องผ่านภารกิจทั้ง3อย่างซะก่อนโดยภารกิจแรกนางไซคีต้องแยกเมล็ดข้าวข้าวบาเล่ข้าวโพดถั่วและธัญญาหารชนิดต่างๆที่ปะปนกันอยู่ในฉางข้าวออกมาให้เสร็จก่อนค่ำเพื่อให้นกพิราบของพระนางกินไซคีถึงกับท้อแท้ใจเพราะนางเป็นแค่หญิงมนุษย์ธรรมดา
ย่อมไม่มีทางเลยที่จะทำในสิ่งที่เกินความสามารถแบบนี้ได้อย่างแน่นอนแต่ในขณะนั้นคิวปิดที่คอยเฝ้ามองและแอบดูแลไซคีอยู่ห่างๆตลอดเวลาก็ส่งมดฝูงใหญ่มาไปช่วยงานไซคีด้วยฝูงมดทั้งหมดต่างก็ช่วยกันแยกธัญญาหารแต่ละชนิดออกจากกันอย่างรวดเร็วและรีบแยกย้ายหลบออกไปก่อนที่จะถึงเวลาค่ำแต่จากเหตุการณ์นี้ทำให้เทพีวีนัสกริ้วมากเพราะรู้ว่าไซคีไม่ได้เป็นผู้ลงมือทำเองอีกทั้งคนที่ช่วยเหลือนางก็คือโอรสของพระนางนั่นเองในเงื่อนไขข้อที่2เทพีวีนัสจึงสั่งให้ไซคีไปเก็บขนแกะทองคำมาส่งมอบพระนางซึ่งแกะขนทองฝูงนั้นมีความดุร้ายมากแต่ครั้งนั้นนางไซคีก็โชคดีที่ได้เทพประจำแม่น้ำหยิบยื่นช่วยเหลือด้วยการบอกเคล็ดลับการเก็บขนแกะทองคำให้จนทำให้นางไซคีสามารถผ่านภารกิจที่2ได้สำเร็จแต่เมื่อไซคีผ่านทั้ง2ภารกิจมาได้เทพีวีนัสก็ยิ่งโกรธกริ้วมากขึ้นและคิดแผนการอันร้ายกาจที่สุดขึ้นมาโดยนางรับสั่งให้นางไซคีนำพระโอษฐ์ไปขอเครื่องประทินโฉมมาจากเทพีเพอร์เซโฟนีมเหสีของเทพฮาเดสแห่งยมโลกซึ่งนั่นย่อมหมายถึงเป็นการส่งให้ไซคีไปตายนั่นเองนางไซคีรู้สึกท้อแท้หมดสิ้นทั้งหนทางและกำลังใจเมื่อรู้ถึงความในตามที่เทพีวีนัสต้องการนางจึงคิดว่านั่นคงจะเป็นการดีเพราะแม้แต่ผู้ที่เป็นสามีก็ยังไม่ยอมเหลวแลตนอีกต่อไปแล้วก็คงไม่มีประโยชน์อันใดที่จะมีชีวิตอยู่ดังนั้นไซคีจึงขึ้นไปยังยอดผาเตรียมตัวกระโดดฆ่าตัวตายเพื่อมุ่งหน้าไปสู่ยมโลกแต่ยังไม่ทันที่ไซคีจะได้ทำตามความตั้งใจคิวปิดที่แอบเฝ้ามองดูนางอยู่ก็เอ่ยคำปลอบประโลมนางอย่างอ่อนโยนด้วยความรักและความสงสารแต่ทว่าด้วยทิฐิคิวปิดก็ยังไม่ยอมปรากฏกายออกมาให้นางได้เห็นซึ่งเมื่อไซคีได้ยินคำพูดปลอบใจจากเสียงปริศนานั้นก็ทำให้นางมีกำลังใจที่จะลุกขึ้นสู้อีกครั้งโดยคิวปิดได้บอกถึงวิธีต่างๆในการไปนรกอย่างปลอดภัยให้แก่ไซคีพร้อมกับย้ำเตือนนางว่าห้ามไม่ให้นางเปิดพระอบเครื่องประทินโฉมนั้นเป็นอันขาดแต่ปรากฏว่าเมื่อไซคีได้รับเครื่องประทินโฉมจากขุมนรกมาแล้วกลับไม่สามารถหักห้ามใจตนเองได้เพราะคิดว่าเครื่องประกอบความงามนั้นจะทำให้เธองดงามยิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยนางหวังว่าความงดงามที่มากขึ้นจะช่วยทำให้สามีเกิดความยินดีที่ได้พบเจอกันอีกครั้งแต่เมื่อเปิดพระอบออกมาเธอก็สลบและล้มตัวลงไปทันทีเนื่องจากเครื่องประทินโฉมที่อยู่ในพระอบก็คือเวทมนต์แห่งการหลับไหลในยมโลกเมื่อนางไซคีสลบไปแล้วเทพคิวปิดก็รีบเข้ามาช่วยเหลือด้วยการนำเวทมนต์แห่งการหลับไหลนั้นเก็บใส่พระอบดังเดิมและปลุกไซคีให้ฟื้นขึ้นมาพร้อมกับชี้แนะให้ไซคีได้เห็นถึงโทษของความอยากรู้อยากเห็นที่เกิดขึ้นกับนางมาแล้วถึง2ครั้ง2คราจากนั้นเทพคิวปิดก็ได้ทูลขอให้มหาเทพซุสช่วยเกลี้ยกล่อมให้เทพีวีนัสยกโทษให้แก่นางไซคีและบันดาลให้นางไซคีได้ความเป็นอมตะเพื่อเส้นสวงเหล่าทวยเทพทั้งหลายและนับแต่นั้นเทพคิวปิดและนางไซคีก็ได้ครองรักคู่อย่างมีความสุขเป็นยังไงบ้างคะได้ลบได้ชมวิดีโอไปแล้วนะคะในเรื่องของตำนานความรักระหว่างคิวปิดกับไซคีไปแล้วนะคะที่มาของวิดีโอที่ได้รับชมไปแล้วเนี่ยก็มาจาก YouTube Channel นะคะช่องสาระ 1,000 เรื่องเล่านะคะนะครับนะครับคราวนี้นะครับความหมายของจิตวิทยาเนี่ยครับหลังจากที่เรารู้กันมาแล้วนะครับตำนานในเบื้องต้นนะครับของการรวมกันระหว่างคำว่าไซคีกับโลกอสนะครับเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยในสมัยอดีตอย่างที่บอกไว้ก็คือจะศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณหรือพฤติกรรมมนุษย์ที่เกี่ยวข้องแยกส่วนระหว่างวิญญาณกับตัวร่างกายของมนุษย์นั่นเองคือจะมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับมีอะไรลึกลับมาแต่ในปัจจุบันนะครับจิตวิทยาเนี่ยจะหมายถึงศาสตร์ที่ศึกษาค้นคว้าความรู้นะครับเพื่อนำความรู้ข้อมูลต่างๆที่ได้นะครับแล้วก็เอาทฤษฎีนะครับมาทำการทดลองเพื่อทำนายอธิบายหรือควบคุมพฤติกรรมที่ทำให้พฤติกรรมของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปหรือเราศึกษาในเรื่องของพฤติกรรมของมนุษย์ว่ามันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับมันต้องมีที่มาและที่ไปนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะบอกว่าเอ้ยมันมาจากอะไรก็ไม่รู้
ม่ได้แล้วก็หาสาเหตุได้นะว่าเราจะทำแบบไหนสิ่งไหนเพื่อให้พฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงออกไปนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วนะคะนะครับคราวนี้เรามาดูประวัตินะครับความเป็นมาของการศึกษาทางจิตวิทยานะครับซึ่งทางจิตวิทยาเนี่ยอย่างที่บอกไว้เราสมัยก่อนเราศึกษาเรื่องวิญญาณนะครับเพราะนั้นมันเริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคอดีตนะครับเนิ่นนานมาแล้วล่ะถ้าจะย้อนไปเท่าที่มีการบันทึกนะครับจุดเริ่มต้นของการศึกษาเรื่องจิตวิทยาเนี่ยก็ต้องย้อนไปสมัยกรีกโรมัน470ถึง399ปีนะคะก่อนคริสตศักราชนะครับก็ตอนนี้ก็ปี2000กว่าใช่ไหมครับก็บวกกันไปก็ประมาณ 2,500 ปีโดยประมาณเฉลี่ยซึ่งย้อนหลังไปประมาณนั้นนะครับซึ่งในยุคก่อนที่เราจะถือว่าจิตวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์อย่างที่บอกการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณเรื่องเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีนักปรัชญานะครับคนสำคัญนะครับที่เข้ามาศึกษาเรื่องนี้เนี่ย3คนด้วยกันนะครับก็คือมีใครบ้างคะมีโซคราติสนะครับเพโตแล้วก็อริสโตเติลถึงทั้ง3คนเนี่ยต้องบอกได้ว่าเป็นศิษย์อาจารย์ด้วยกันนะครับโซคราติสเป็นอาจารย์ของเพโตนะครับเพโตก็เป็นอาจารย์ของอริสโตเติลนะครับก็จะเรียกว่าสอนความรู้แนวคิดส่งต่อกันมานะครับตั้งแต่อดีตแต่การศึกษาในยุคเก่าๆเนี่ยจะเป็นลักษณะในการที่จะเขาเรียกอะไรในการอธิบายนะครับหาเหตุผลมาอธิบายไม่ได้มีการทดลองอะไรนะครับว่าไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ก็คือหาเบื้องต้นก็คือหาเหตุผลเพื่อมาอธิบายว่ามันเกิดเพราะอะไรใช่พฤติกรรมนี้เกิดเพราะอะไรอย่างเช่นคนนี้ทำไมถึงเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้ก็โอ้มันน่าจะเกิดจากวิญญาณวิญญาณอื่นเข้ามาควบคุมการกระทำทำให้เขาเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งในสมัยอดีตเนี่ยอย่างที่บอกไว้นะครับวิธีการศึกษาของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าอาร์มแชร์ก็คือการนั่งแบบเก้าอี้โต๊ะกลมนะคะก็คือง่ายๆครับอันนี้เราเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมไม่ใช่โต๊ะกลมไม่ใช่โต๊ะกลมนะคะโต๊ะกลมก็คือมานั่งรวมกันหันหน้าเข้าหากันคุยกันนะคะมาถกกันว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรไม่มีการทดลองไม่มีทฤษฎีอะไรมาไม่มีอะไรเลยเรามาพูดคุยแล้วก็ถกเถียงใครให้เหตุผลที่ดีกว่าก็ตกลงว่าได้เหตุผลนั้นไปนะครับซึ่งเหตุผลของคนสมัยนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อในเรื่องของปรากฏการธรรมชาติต่างๆนะคะมีความเชื่อของสิ่งลี้ลับนะคะที่สิ่งลี้ลับพวกนี้เนี่ยก็จะมีอำนาจในการเข้ามาควบคุมพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์นะคะหลังจากการถกเถียงมาแล้วใช่ครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยก็จะมองว่าอย่างที่บอกนะครับจะเชื่อเรื่องของสิ่งลี้ลับในธรรมชาติเพราะยังไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับแล้วก็อย่ามองว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะมีอะไรที่เหนือกว่ามนุษย์มาควบคุมอยู่มีเทพนะครับมีวิญญาณมีอะไรต่างๆมาคอนโทรลพฤติกรรมต่างๆเนี่ยเกิดจากเทพเกิดจากวิญญาณเกิดจากผู้ผีนะครับเข้ามาสิ่งที่มองไม่เห็นใช่ครับแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ยุคของกรีกโรมันล่มสลายนะครับล่มสลายการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาปรัชญาเนี่ยมันก็หยุดชะงักไปชั่วระยะเวลานึงนะครับจนผ่านมาอีกเกือบพันปีก็จะมาเริ่มต้นที่ศตวรรษที่16นะคะก็การศึกษาจิตวิทยาเนี่ยก็เริ่มต้นอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งจะมีใครบ้างคะที่เป็นบุคคลสำคัญที่จะเข้ามามีบทบาทในยุคนั้นต้องบอกนะครับอาจารย์ว่าในยุคนั้นเนี่ยในอดีตเนี่ยหลังจากที่มันสูญหายไปเลยยุติเลยเพราะว่าเป็นยุคที่เขาเรียกว่าศาสนาจักรครองอำนาจนะครับในสมัยยุคนั้นเนี่ยมีการเรียกว่าลบลาข้าฟันกันถ้าเราสังเกตง่ายๆคือยุคที่เป็นที่เราดูในหนังเป็นยุคพวกอัศวินใส่เสื้อเกราะนะครับกษัตริย์คิงอาเธอร์อะไรพวกเนี้ยซึ่งยุคนั้นเนี่ยการศึกษาเรื่องปรัชญาความรู้ทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยถูกหยุดชะงักไปเลยเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดธรรมเนียมผิดประเพณีเป็นเรื่องลึกลับนะครับซึ่งไม่ควรสมควรที่จะศึกษาก็คือในช่วงนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่มีวิทยาการพอสมควรในเรื่องของการพิสูจน์เนี่ยก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ก็มันก็เลยลบเลือนหายไปจนประมาณต้นศตวรรษที่16นะครับบุคคลที่มาศึกษาเรื่องนี้สารต่ออีกครั้งหนึ่งอย่างเช่นเรเน่เดคาร์ตนะครับจอห์นล็อกแล้วก็โจฮันมุลเลอร์พวกนี้ก็พยายามที่จะเอาปรัชญาของอริสโตเติลเพโตโซเครติสเนี่ยกลับมานะครับแต่มาศึกษาในแง่มุมที่เป็นปัจจุบันในขณะนั้นมากขึ้นนะครับไม่ได้ศึกษาว่าจะมีสิ่งดีลับแล้วจะมองว่ามันน่าจะมีเหตุผลอื่น มาทำให้เกิดพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ละคนเขาศึกษาในเรื่องของอะไรกันบ้างคะอย่างของ
จอห์นล็อกเนี่ยค่ะจอห์นล็อกเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าได้ฉายาว่าเป็นบิดาแห่งจิตวิทยาแผนใหม่นะครับเพราะว่าเป็นคนที่เริ่มต้นคิดในรูปแบบที่แตกต่างจากอดีตนะครับเพื่อเป็นนักปรัชญาชาวอังกฤษที่มองว่าความรู้ตัวหรือการรู้สึกตัวนะครับต่างๆหรือพฤติกรรมต่างๆเนี่ยมันเกิดจากสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อภายในจิตใจเราเองที่ทำให้เขาเกิดพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็ร่างกายกับจิตใจเนี่ยมันจะไม่มีวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็จะเป็นเรื่องของจิตใจใช่ครับสภาพจิตใจเข้ามาไม่มีวิญญาณเข้ามาคอนโทรลแล้วเด็กเกิดมาทุกคนก็เหมือนผ้าขาวสิ่งแวดล้อมจะค่อยๆเติมประสบการณ์นะครับแล้วค่อยใส่ความรู้สึกใส่จินตนาการใส่อะไรลงไปทำให้เขามีสภาพจิตที่สมบูรณ์นะครับพอมีความพร้อมในการใช้ชีวิตต่อไปได้นะครับก็เรียกได้ว่าทฤษฎีนี้เนี่ยนะคะก็ยังดำเนินมาจนถึงปัจจุบันนี้เพราะว่าสิ่งแวดล้อมมีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ค่อนข้างพอสมควรนะครับต่อมานะครับหลังจากนั้นนะครับในยุคที่เรียกว่ายุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการในต้นศตวรรษที่17ซึ่งเป็นยุคที่วิทยาศาสตร์เฟื่องฟูนะครับมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมอย่างชัดเจนก็คือเริ่มใช้เรียกว่าวิทยาศาสตร์เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นมากมากเลยแหละครับในยุคที่ง่ายๆอย่างยุคที่เราถ้าทางวิทยาศาสตร์ก็จะมีพวกนักวิทยาศาสตร์ที่เรารู้จักกันดีอย่างโทมัสอัลวาอดิสันอ๋อนี้ชัดเจนมากเลยคือพวกที่ผลิตไฟฟ้าผลิตต่างๆซึ่งก็เริ่มมีเรียกว่าเป็นยุคอุตสาหกรรมครับก็เลยมีการผลิตอะไรเขาเรียกเอาวิทยาศาสตร์มาช่วยใช้ในการผลิตในการสร้างเพื่อให้เกิดเครื่องอำนวยความสะดวกนะครับก็เลยทำให้เรียกว่าอะไรการศึกษาเนี่ยมันจะเลยก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนะครับทำให้นักวิทยาศาสตร์หลายคนเริ่มจะมาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยามากขึ้นนะครับแล้วใช้วิทยาศาสตร์เนี่ยในการที่จะมาประกอบนะครับในการศึกษาจะไม่ได้ใช้วิธีเดิมๆแล้วจะไม่มานั่งคุยกันแล้วไม่มานั่งทฤษฎีมาคุยกันแล้วทดลองเลยใช่ครับเริ่มทดลองเริ่มสังเกตนะครับหาสิ่งสนับสนุนนะครับทดลองเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นคือมีเหตุผลมาสนับสนุนทดลองนะครับสร้างสมมติฐานนะครับหาอะไรตัวแปรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้จิตวิทยามีการพัฒนาอย่างมากในยุคนั้นนะครับอย่างโยฮันมุลเลอร์นะครับเป็นนักสรีรวิทยาชาวเยอรมันเนี่ยก็เริ่มศึกษานะครับแล้วก็มองว่าพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยไม่ได้เกิดจากสภาพจิตใจเพียงอย่างเดียวแล้วจะมองว่าระบบภายในร่างกายของมนุษย์นะครับอวัยวะต่างๆเนี่ยเริ่มส่งผลต่อพฤติกรรมแล้วซึ่งส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของระบบประสาทและสมองนะครับจะมองว่าสมองและระบบประสาทเนี่ยเป็นตัวทำให้เกิดเคลื่อนไหวเพราะนั้นการเคลื่อนไหวหรือพฤติกรรมต่างๆเนี่ยมันน่าจะเกิดจากระบบพวกนี้แหละนะครับซึ่งไม่น่าจะเกิดจากสภาพจิตใจอย่างเดียวแล้วอาจจะมีผลจากร่างกายนะครับเหมือนที่ในปัจจุบันนะครับที่เราเห็นกันว่าหลายคนมีอาการผิดปกติอย่างเช่นความจำไม่ค่อยดีแล้วเลือนๆนะครับหรือว่ามีพฤติกรรมที่แตกต่างออกไปนะมือไม้หงิกงอหรือว่ายกแขนไม่ได้หรือว่ามีเขาเรียกว่าเกิดมาแล้วมีสภาพไม่สมบูรณ์นะครับที่เราเรียกกันว่าอาการปัญญาอ่อนนะครับอย่างพวกนี้ก็เกิดจากความสามารถของสมองที่มันสั่งการไม่ได้แล้วก็มีปัญหานะครับทำให้ซึ่งในสมัยก่อนเรามองว่าเอ้ยมันอาจจะมีวิญญาณนะครับหรือมีอะไรมาคอนโทรลหรือเป็นคำสาปแช่งนะครับแต่ในนี้แต่โจฮันมูลเลอร์นี่ก็เปิดโลกขึ้นมาว่าโอเคมันไม่ใช่เหมือนเดิมแล้วนะมันมีอายุวะภายในนี่แหละอย่างสมองและระบบประสาทนี่แหละเป็นตัวทำให้เกิดเขาเรียกอะไรประสบการณ์หรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมก็คือสมองหรือระบบประสาทเนี่ยก็คือเขาไม่สมบูรณ์นั่นเองนะคะมันก็เลยทำให้การสั่งการเนี่ยก็คือไม่สมบูรณ์ผิดพลาดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้โจแฮนมูลเลอร์เนี่ยนะคะเขาก็จะได้ชื่อว่าเป็นบิดาของการทดลองทางสรีรวิทยาค่ะนะครับอีกคนนึงนะครับเฟชเนอร์นะครับเป็นนักจิตวิทยาฟิสิกส์นะครับชาวเยอรมันเนี่ยค่อนข้างที่จะมองว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยการแสดงพฤติกรรมมาได้เนี่ยมันจะต้องมีตัวกระตุ้นมีตัวเล้านะครับสิ่งเล้าคืออะไรอย่างอาจารย์ง่ายๆครับตอนนี้สมมติเราบันทึกเทปกันอยู่เนี่ยเราหิวเราหิวแหมไม่ได้ทานข้าวเช้ามาหิวแล้วเราทำไงล่ะเราก็โอเคอดทนได้เราบันทึกเทปกันอยู่แต่ถ้าเกิดโอเคมีเจ้าหน้าที่เดินถือผัดกะเพราผ่านมาโอ้โหเริ่มจะทนไม่ไหวนะนั่นแหละครับมันจะเกิดในเนี้ยเขาเรียกว่าสิ่งเล้ากระตุ้นให้เราอยากจะแทนที่เราจะนั่งพูดกันเรื่อยๆเราก็เริ่มเหลือบไปมองหันไปมองว่าอุ้ยผัดกะเพราเดี๋ยวเราไปต้องได้กินแน่ๆเลยเราก็รีบอยากจะบันทึกเทปนะครับให้มันเร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะโอ้ย
จะได้ไปกินข้าวแล้วใช่นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งเล้าที่ทำให้มนุษย์เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะครับซึ่งแฟคชั่นเนอร์ตัวนี้ก็พยายามที่จะศึกษาเรื่องนี้อยู่นะครับอีกคนนึงนะครับชาลส์ดาร์วินอันนี้เราคุ้นรู้จักกันดีคุ้นมากมากนะคุ้นมากๆเลยค่ะเขาเป็นยังไงคะชาลส์ดาร์วินชาลส์ดาร์วินเนี่ยเป็นคนที่ถ้าชื่อเสียงที่โด่งดังที่เรารู้จักกันดีคือเรื่องของทฤษฎีวิวัฒนาการนะครับซึ่งชาลส์ดาร์วินเนี่ยก็ได้สร้างทฤษฎีอย่างที่เรารู้จักกันดีก็คือมองว่ามนุษย์วิวัฒนาการมาจากอะไรมาจากอะไรนะครับทฤษฎีของเขาก็คือเกิดจากนะครับเขาเรียกอะไรลิงสายพันธุ์นึงนะครับที่พูดง่ายๆคือเป็นลิงสายพันธุ์นึงที่พัฒนากันจนมาเป็นมนุษย์นะครับซึ่งลิงสายพันธุ์นั้นก็จะเป็นสายพันธุ์ที่แตกต่างจากลิงในปัจจุบันนะครับอันนี้คือทฤษฎีของชาลส์ดาร์วินนะครับซึ่งชาลส์ดาร์วินมองว่าวิวัฒนาการสำคัญนะครับต่อพฤติกรรมถ้ามนุษย์เรามีการวิวัฒนาการมีการเรียนรู้นะครับก็จะทำให้เกิดการพฤติกรรมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้นะครับอย่างง่ายๆอย่างชาลส์ดาร์วินมองว่ามนุษย์เราวิวัฒนาการจากลิงลิงเคยมีพฤติกรรมอย่างไรนะครับอย่างเช่นเดิน4ขาในยุคแรกๆเราก็เปลี่ยนพฤติกรรมมายืน2ขาสองขาเดินสองขาจากเดินหลังค่อมนะครับก็มาเดินหลังตรงเดินหลังตรงจากการที่ไม่ใส่เสื้อผ้านะครับก็ใส่เสื้อผ้ามาใส่เสื้อผ้านะครับจากเดิมที่อาศัยอยู่ตามต้นไม้ก็เริ่มสร้างที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองในเรื่องแรกก็จะเป็นพวกเพิงที่พักเป็นถ้ำนะครับเป็นถ้ำนะคะก็เนี่ยครับคือวิวัฒนาการของว่าวิวัฒนาการเนี่ยทำให้เกิดพฤติกรรมนะครับทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปได้นะครับอีกคนนึงนะครับบินแฮมแม็กบุนคนนี้เป็นชาวเยอรมันนะครับซึ่งสร้างเขาเรียกอะไรรูปแบบใหม่ของการศึกษาทางจิตวิทยาโอ้เขาทำยังไงคะคือแทนที่เราจะมานั่งดูนะครับแล้วก็สังเกตคนนี้ไม่ครับเราเอามนุษย์หรือเอาสัตว์เนี่ยมาทดลองเลยดีกว่าโดยการสร้างตัวแปรเหมือนการทดลองตามห้องวิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าเป็นการใช้ห้องวิทยาเป็นการเรียกว่าห้องทดลองทางจิตวิทยานะครับซึ่งเอามาทดลองทางจิตวิทยาโดยเฉพาะนะครับไม่ใช่มาไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมืออย่างที่เราเห็นในหนังสือมีหลอดเคมีมีนู่นมีนั่นแต่ว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือที่เอาไว้ในการสังเกตหรือเอาไว้เป็นตัวแปรในการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะครับซึ่งการทดลองเนี่ยเราไม่ได้ทดลองแต่มนุษย์เพียงอย่างเดียวนะครับเพราะมนุษย์มันมีเขาเรียกอะไรมีจุดที่มันทดลองยากอยู่นะครับหนึ่งคือเรื่องของอายุขัยมนุษย์เรายาวนะครับเพราะนั้นกว่าที่เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเนี่ยก็ต้องหมดไปแบบโอ้โหมัน10ปี20ปีใช่ครับมันใช้เวลานานก็มาทดลองกับพวกสัตว์นะครับโดยช่วงแรกแน่นอนครับสัตว์ทดลองที่ง่ายที่สุดหาได้ง่ายที่สุดแล้วก็ใกล้เคียงพฤติกรรมและสังเกตง่ายคือหนูนะครับทดลองจากหนูก่อนนะครับแล้วก็เริ่มมาเป็นพวกนกไก่ลิงสุนัขนะครับก็เริ่มมีวิวัฒนาการในปัจจุบันเองห้องทดลองทางจิตวิทยาเนี่ยก็มีมากมายทั่วโลกนะครับในประเทศไทยเองก็มีเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันสามารถสร้างอะไรกันควบคุมปัจจัยตัวแปรนะครับทำให้เราได้ผลการทดลองที่มันถูกต้องแม่นยำมากขึ้นเขาทำที่ไหนคะเนี่ยอาทิตย์การทดลองตรงนี้ค่ะเขาตั้งขึ้นที่แรกนะครับที่ในเยอรมันนะครับในมหาวิทยาลัยไลป์ซิกนะครับในเมืองเยอรมันนะครับคนต่อมาอันนี้โอซิกมันฟรอยนะครับทุกคนรู้จักดีนะครับถ้ารู้จักดีเลยแหละถ้านักศึกษาเรียนจิตวิทยามาแล้วใช่นะครับก็จะรู้จักกับซิกมันฟรอยซึ่งซิกมันฟรอยเนี่ยนะครับเป็นชาวออสเตรเลียโทษทีนะครับเป็นชาวออสเตรียนะครับแล้วก็เขาเนี่ยได้มาใช้ชีวิตแล้วก็ลองไปเป็นหมอรักษาผู้ป่วยนะครับก็เลยสังเกตเห็นพฤติกรรมของผู้ป่วยมานะครับแล้วก็มองว่าไอ้มนุษย์เนี่ยการที่มนุษย์จะสร้างพฤติกรรมต่างๆเนี่ยมันมีจิตนะครับอยู่ภายในเนี่ยในการที่จะควบคุมพฤติกรรมซึ่งซิกมันด์ฟรอยด์มองว่าจิตของมนุษย์เนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับคือจิตสำนึกจิตก่อนสำนึกและไร้สำนึกนะครับจิตสำนึกก็คือปกตินะครับเหมือนเราใช้ชีวิตปกตินะครับจิตก่อนสำนึกก็คือมันเป็นลักษณะของก่อนที่จะมาคิดก่อนที่จะมาทำก่อนที่จะคิดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาจิตไร้สำนึกคือเราแสดงพฤติกรรมออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเลยไม่คิดอะไรแล้วใช่ครับซึ่งทฤษฎีตรงนี้นะครับซิกมันด์ฟรอยด์ก็เอามาสร้างเป็นทฤษฎีภาวะของจิตนะครับที่เรารู้จักกันดีในคำต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอิดอีโก้นะครับแล้วก็ซูเปอร์อีโก้อิดนี่เป็นยังไงคะอิดเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของจิตไร้สำนึกนะครับเป็นพื้นฐานของมนุษย์ของสัตว์นะครับที่เป็นความต้องการพื้นฐานที่เหมือนเราหิวเราก็กิน
นะครับง่วงเราก็นอนนะครับที่เกิดการพฤติกรรมโดยธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายนะครับส่วนซูเปอร์อีโก้นะครับซูเปอร์อีโก้คือการเล่าเรียนการศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรมนะครับที่จะทำให้มนุษย์เรามีพฤติกรรมที่แสดงออกมาอย่างถูกต้องเหมาะสมควรเมื่ออิดกับซูเปอร์อีโก้มารวมกันก็จะกลายเป็นอีโก้นะครับอีโก้คือพฤติกรรมที่แสดงออกมานะครับถ้าอิดมากกว่าพฤติกรรมก็จะออกแนวสัญชาตญาณของมนุษย์มากกว่านะครับซึ่งไร้ระเบียบนะครับอย่างเช่นเราหิวเรากินเลยเรากินเลยไปเจอจานข้าวจานหนึ่งวางไว้เรากินเลยเราไม่ต้องสนใจเราไม่ได้สนใจสิ่งอื่นๆเพราะเราหิวใช่เพราะเราหิวเราต้องการติงกับสองแต่ถ้าเป็นซูเปอร์อีโก้คืออ่ะการไม่เจอข้าวหนึ่งเลยสุขสั่งสอนว่าเอ๊ะเราต้องดูก่อนว่าข้าวนี้เป็นของใครใครวางไว้กินได้ไหมสกปรกสกปรกไหมสะอาดไหมนะครับอันนี้คือซูเปอร์อีโก้เมื่อทั้งสองอย่างมารวมกันกับอิดผสานบาลานซ์กันให้ดีนะครับสมดุลกันให้ดีปุ๊บมันจะกลายเป็นอีโก้นะครับอีโก้ก็คือเราเจอข้าวเราจะทำยังไงเราจะแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างไรเราเห็นข้าวเราพิจารณาแล้วมันไม่ใช่ของเรานี่หว่าโอเคเรามีตังเราไปซื้อเลยดีกว่านะครับอันนี้คือการอธิบายง่ายๆนะครับย้อนเรียกว่าย้อนความทรงจำของนักศึกษานะครับเพราะนักศึกษาทุกคนเนี่ยน่าจะผ่านอย่างละเอียดมาแล้วในวิชาชีววิทยาทั่วไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าอิดกับซูเปอร์อีโก้เนี่ยเขาไม่ทำงานไปด้วยกันล่ะคะโอ้ก็อย่างที่บอกครับก็กลายเป็นคนที่ไร้ระเบียบไร้วินัยนะครับแล้วก็ทำอะไรโดยไม่สนใจผู้อื่นนะครับแล้วก็ทำตามสัญชาตญาณโมโหอยากต่อยเลยเราไม่สนใจเลยเราไม่คิดอะไรแล้วเราอยากระบายเลยหิวเจออะไรเราก็กินขโมยก็ได้อะไรก็ได้ทำทุกอย่างเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการพื้นฐานหรือสัญชาตญาณก็คือโดยที่ไม่สนใจสังคมหรือวัฒนธรรมต่างๆไม่สนใจเลยครับจะมองว่าเพื่อสนองต่อตัวเองเท่านั้นนะครับนะครับคราวนี้เรามาดูประวัติศาสตร์จิตวิทยาในประเทศไทยกันบ้างนะครับในประเทศไทยเองนั้นเนี่ยจะเรียกว่าค่อนข้างจะการศึกษาจิตวิทยาเนี่ยมาทีหลังอย่างมากก็คือเมื่อเกือบ100ปีที่แล้ว100ปีที่เมื่อไหร่คะเนี่ยคือ100ปีเนี่ยก็ตอนนี้ปีพ.ศ. 2500ณเวลาที่บันทึกเทปนะครับปี2562นะครับก็ย้อนกลับไปปี2462นะครับก็นานมากแล้วแล้วมันมีจุดเริ่มต้นมาจากตรงไหนคือต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยในประเทศไทยเองในอดีตเนี่ยเราไม่ค่อยศึกษาหรือสนใจเรื่องจิตวิทยาเหมือนในอดีตของยุคกรีกโรมันเลยก็คือเชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยถูกคอนโทรลโดยสิ่งลี้ลับโดยจิตวิญญาณนะครับเห็นใครสั่นเห็นใครพูดเสียงแปลกๆก็มองว่าอุ๊ยต้องมีวิญญาณแน่เลยนะครับเพราะนั้นในยุคเราก็เลยไม่ค่อยสนใจนะครับจนเราเริ่มมีการติดต่อกับต่างประเทศมากขึ้นนะครับเริ่มมีนักศึกษาไปเรียนต่างประเทศเริ่มอะไรเงี้ยก็เริ่มมองเห็นว่าวิชานี้มันค่อนข้างจะสำคัญแล้วก็เลยได้นำเข้ามาสู่ประเทศไทยนะครับโดยเราเข้ามาเป็นจริงเป็นจังเนี่ยในระยะแรกเนี่ยเราเข้ามาทำมาเป็นแล้วก็มีวิชาในการสอนของให้กับโรงเรียนฝึกหัดครูก่อนนะครับเพราะพื้นฐานในเบื้องต้นในยุคอดีตเนี่ยเรามองว่าจิตวิทยาเนี่ยมาใช้กับการสอนเรามองว่าจะทำยังไงให้ครูเนี่ยสอนเด็กแล้วได้ผลได้ผลผลิตหรือว่าได้ผลสัมฤทธิ์ในการศึกษาที่ดีก็คือต้องดีในทุกๆด้านนะคะทำยังไงให้เราเนี่ยให้ครูเนี่ยสอนเขาแล้วเขาเนี่ยสามารถที่จะไปอยู่ในสังคมได้มีความสุขมีความสุขนะครับแล้วมีพฤติกรรมที่ดีใช่ค่ะหรือจะทำให้เขาสนใจกับการเรียนนะครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นจริงๆของจิตวิทยานะครับในสมัยดีคือจะไปเน้นที่เรื่องของการเรียนการสอนเป็นหลักนะครับเขาบรรจุอยู่ในการเรียนการสอนของอะไรคะอย่างเราบรรจุอยู่ในการเรียนการสอนของพวกคณะครุศาสตร์นะครับอย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในปีพ.ศ. 2484นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้มีผู้จบปริญญาเอกนะครับด้านจิตวิทยานะครับก็คือหม่อมหลวงตุ้ยชุมสายแต่ว่าไม่ได้จบในเมืองไทยจบที่ไหนคะจบที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนในประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่าในเมืองไทยณขณะนั้นเราไม่ได้มีหลักสูตรเรามีเป็นเพียงแค่วิชา1เท่านั้นเองไม่ได้เป็นคณะไม่ได้เป็นสาขาไม่ได้เป็นภาควิชาก็มีผู้ที่จบคนแรกแล้วเพราะฉะนั้นหม่อมหลวงตุ้ยเนี่ยก็คงจะมีเรียกได้ว่ามีบทบาทสำคัญในการที่ปรับเปลี่ยนจิตวิทยาเป็นผู้บุกเบิกเป็นผู้บุกเบิกไทยเลยทีเดียวแล้วก็มาตั้งเขาเรียกอะไรมาใช้จิตวิทยาเนี่ยในการเรียนการสอนมากขึ้นแล้วก็ศึกษาเรื่องนี้แล้วก็เริ่มบรรจุเป็นวิชานะครับเป็นวิชาในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ร่วมคุกคานมาพักหนึ่งนะครับในสุดในปีพ.ศ. 2507
นะครับมหาลัยเชียงใหม่โดยคณะมนุษยศาสตร์ก็เปิดปริญญาตรีสาขาจิตวิทยาเป็นจริงเป็นจังขึ้นเป็นครั้งแรกก่อนมหาวิทยาลัยอื่นก็ประมาณ50กว่าปีก่อนหน้านี้เองนะคะใช่ครับคิดเองไม่นานเท่าไหร่นะคะไม่นานเท่าไหร่ใช่ครับแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มจากปริญญาตรีก็เริ่มเป็นปริญญาโทนะครับที่มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จากเป็นภาควิชาแล้วก็มาเป็นคณะนะครับเป็นคณะมหาวิทยาลัยแรกที่เปิดนะคะเป็นที่ไหนคะเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเปิดขึ้นมานะครับแต่เปิดสอนในระดับปโทปริญญาโทก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มต้นที่จะค่อยๆมาเปิดปริญญาตรีปริญญาตรีนี่เปิดในปี2545ใช่ครับซึ่งไม่นานนี้เองใช่ค่ะนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าประเทศไทยเราเองเพิ่งจะมาเริ่มสนใจจริงจังกับจิตวิทยาเนี่ยในระยะเวลาไม่ถึง30ปีเท่านั้นเองอาจจะเป็นเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่คืออยู่กับมนุษย์มานานแล้วมันก็เหมือนเป็นอะไรที่เป็นพื้นฐานคนก็เลยอาจจะเริ่มสนใจเนี่ยช้าไปนิดนึงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็เริ่มมีเขาเรียกอะไรสมาคมด้านจิตวิทยาแห่งแรกนะครับ คือสมาคมด้านจิตวิทยาคลินิกไทยนะครับซึ่งก็ได้มาเขาเรียกว่ามาเป็นตัวในการที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของจิตวิทยานะครับขึ้นมาเป็นแห่งแรกนะครับคราวนี้เรามาดูความสำคัญของจิตวิทยากันค่ะนะครับจิตวิทยาสำคัญยังไงครับอาจารย์จิตวิทยาขอโทษค่ะจิตวิทยาเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้ผู้ศึกษาเนี่ยเกิดความเข้าใจในตนเองมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะศึกษาในเรื่องของคำตอบเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์นะคะซึ่งจะช่วยให้ผู้ศึกษาเนี่ยก็จะสามารถนำตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบเข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้นนะคะก็อันนี้เนี่ยก็จะทำให้รู้จักตัวเราเองมากยิ่งขึ้นนะคะแน่นอนครับสำคัญที่สุดคือเราไม่ต้องสนใจคนอื่นก่อนเราสนใจที่ตัวเองก่อนถ้าเรารู้จักตัวเองเราก็พัฒนาตัวเองได้ใช่นะครับในข้อที่2นะครับแน่นอนครับหลังจากเข้าใจตัวเองแล้วเราต้องเข้าใจผู้อื่นด้วยนะคะก็จะเป็นแนวทางในการเข้าใจนะคะผู้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกับเรานะคะว่าผู้ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมหรือกลุ่มเพื่อนกลุ่มบุคคลอื่นๆเนี่ยก็เราก็จะต้องมีความเข้าใจเขานะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเขาก็จะมีส่วนตรงนี้อยู่ในตัวเขาเช่นเดียวกันก็จะทำให้เกิดการยอมรับนะคะในข้อดีของกันและกันเกิดขึ้นนะคะหลังจากนั้นแน่นอนครับเรารู้ตัวเองรู้ผู้อื่นเราก็มาทำให้เกิดการวางกฎเกณฑ์ในสังคมนะคะสร้างระเบียบวินัยนะครับสร้างพื้นฐานของมนุษย์ที่ทำให้ทั้งเราและผู้อื่นอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับไม่กระทบกระทั่งนะครับและเข้าใจกันว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรทำไมเขาถึงเป็นนะครับแล้วเราจะยอมรับยังไงจะแก้ไขปัญหายังไงนะครับข้อที่4นะครับแน่นอนครับปัญหาหลักๆของสภาพของจิตวิทยาในประเทศไทยคือปัญหาของการแสดงพฤติกรรมต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นจิตวิทยาจะช่วยบรรเทาปัญหาเหล่านั้นนะครับที่จะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของคนที่เป็นปัญหาทางจิตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเนี่ยโรคซึมเศร้าใช่ค่ะนะครับกำลังประสบมีปัญหาเยอะมากจริงๆแล้วอาจจะมีมานานแล้วแต่ว่าเรายังไม่มีการค้นพบหรือว่าเจอโรคพวกนี้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่เป็นที่ยอมรับในประเทศไทยเราไม่ค่อยยอมรับเราจะมองว่าแค่เรื่องนิดหน่อยเองไม่เป็นไรเลยเป็นเรื่องของพฤติกรรมซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้บอกคนเอาง่ายคนทำไมโรคซึมเศร้าต้องฆ่าตัวตายไม่เห็นต้องตายเลยเรื่องแค่นี้เองนะครับทัศนคติตรงนี้แหละครับที่จะทำให้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเริ่มที่จะมีปัญหามากขึ้นเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องปกติของคนอื่นแต่จริงๆแล้วคนที่มีปัญหาทางสภาพจิตอย่างโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นเยอะพอสมควรนะครับซึ่งอย่างเงี้ยทำให้เราสามารถที่จะมองแล้วก็มองเห็นว่าอะไรคือปัญหาแล้วเราจะแก้ปัญหานั้นได้อย่างไรนะครับรายการทีวีรายการโทรทัศน์ต่างๆจะช่วยยังไงยิ่งในเฉพาะปัจจุบันเนี่ยเรามีสื่อโซเชียลจะทำยังไงให้ทุกคนเข้าถึงแล้วก็ช่วยเป็นเขาเรียกอะไรเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะแก้ไขปัญหาหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช่ไม่ให้เกิดการลอกเลียนแบบโดยในปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องของการแก้ไขในสิ่งพวกนี้เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะนะครับแล้วก็ข้อที่ห้านะครับจะช่วยส่งเสริมนะครับพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับให้มีความรู้มากขึ้นทำยังไงคะนะครับก็อย่างเช่นเราพยายามหาวิธีในการเลี้ยงดูเด็กนะครับในการให้ทุกคนมาอยู่ร่วมกันได้อย่างเรียกไงสงบสุขนะครับไม่กระทบกระทั่งใช้ชีวิตอย่างไรเรียกได้ว่าการปลูกฝังรูปแบบนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยสมบูรณ์แบบในเรื่องของการอยู่ร่วมกันไม่ได้ให้เขาเอาเรียกว่ามี
อิดอยู่ในร่างกายอย่างเดียวนะให้เขามีทั้งซูเปอร์อีโก้ด้วยรวมๆกันแล้วก็จะเป็นอีโก้นั่นเองนะคะนะครับคราวนี้ในกลุ่มทางแนวคิดทางจิตวิทยานะครับที่เราแบ่งกันเนี่ยนะครับก็จะแบ่งมาอยู่หลายกลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกนะครับกลุ่มโครงสร้างทางจิตนะครับมีเวียนแฮมบุ้นเป็นหัวหอกนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยจะมองว่ามนุษย์เราจะประกอบด้วยจิตที่มี3ส่วนคือความรู้สึกอารมณ์แล้วก็จินตนาการนะครับค่ะค่ะโดยกลุ่มนะคะแนวคิดทางด้านจิตวิทยาเนี่ยเขาก็มีการแบ่งกลุ่มนะคะโครงสร้างออกเป็นหลายแบบด้วยกันนะคะมีแบบไหนบ้างคะกลุ่มแรกนะครับเขาเรียกว่ากลุ่มโครงสร้างจิตนะครับมีเวียนแฮมบุ้นนะครับเป็นผู้นำนะครับกลุ่มนี้จะมองว่ามนุษย์เราเองเนี่ยในสภาพจิตใจเนี่ยจะมี3ส่วนด้วยกันที่อยู่ภายในคือความรู้สึกอารมณ์และจินตนาการโดยทั้ง3ส่วนนี้จะเข้ามาผสมผสานแล้วเกิดเป็นพฤติกรรมขึ้นมานะครับกลุ่มที่2 อันนี้กลุ่มของกลุ่มหน้าที่ของจิตนะครับซึ่งมีผู้นำคนสำคัญเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันชื่อจอห์นดิวหรือที่เราจัดกันนามของจอห์นดิวอี้นะครับที่คนคิดระบบการเรียนหนังสือในห้องสมุดนะครับอันนั้นแหละครับคนนั้นแหละครับซึ่งจอห์นดิวอี้เนี่ยหรือจอห์นดิวเนี่ยจะมองว่าแนวคิดของกลุ่มนี้เนี่ยจะมองที่การปรับตัวนะครับกับสิ่งแวดล้อมว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะทำให้มนุษย์เนี่ยมีการปรับตัวหรือการแสดงพฤติกรรมอย่างไรนะครับมีปัญหาเนี่ยส่งผลกระทบทางด้านจิตใจอย่างไรกันบ้างเพราะนั้นจอห์นดิวอี้เนี่ยจะมองว่าพฤติกรรมที่ส่วนใหญ่ที่มนุษย์แสดงออกจะมีผลมาจากสิ่งแวดล้อมเป็นหลักนะครับกลุ่มที่3นะครับกลุ่มพฤติกรรมนิยมเป็นยังไงคะกลุ่มนี้กลุ่มนี้เนี่ยมีจอห์นบีวัสันนะครับนักจิตวิทยาชาวอเมริกันนะครับเป็นคนเริ่มต้นนะครับแล้วก็เป็นผู้นำในด้านนี้มองว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยจะแสดงพฤติกรรมออกมาเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเราสามารถสังเกตได้และเราเอาการสังเกตนี้เนี่ยมาตีความนะครับว่ามันเกิดจากอะไรทำไมถึงเกิดและพฤติกรรมต่างๆเนี่ยมันจะต้องเกิดจากสิ่งเล้านะครับมาเป็นตัวกระตุ้นนะครับซึ่งสิ่งเล้าอย่างที่บอกในสไลด์จะบอกว่ากระทบกับอินทรีย์ก็คือร่างกายของเราค่ะนะครับประสาทสัมผัสทั้ง5ของเรานะครับหูตาคอจมูกผิวหนังนะครับที่จะสัมผัสซึ่งอย่างที่บอกยกตัวอย่างไปเมื่อก่อนหน้านี้ผัดกะเพรานักศึกษากำลังหิวอยู่เห็นผัดกะเพราลอยมาเห็นเปิด Facebook เจอรูปอาหารโอ้น่ากินเลยทีเดียวนั่นแหละครับเป็นสิ่งเล้าที่ทำให้เราอยากจะไม่เอาแล้วไม่อยู่ห้องแล้วเราไปหาอะไรกินดีกว่าต้องไปแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งเล้าที่ทำให้เกิดพฤติกรรมและสามารถอธิบายได้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับกลุ่มที่3กลุ่มแกสตอลนะครับกลุ่มนี้มีแม็กวัตเทเมอร์นะครับชาวเยอรมันเนี่ยเป็นผู้นำนะครับจะมองว่าการรับรู้ของมนุษย์เนี่ยเวลาเรารับรู้อะไรเนี่ยมันจะมองในสิ่งที่เป็นส่วนใหญ่ๆนะครับมากกว่านะครับเราไม่ได้มองปีกย่อยเรามองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะมองสิ่งที่เป็นประเด็นหลักนะครับไม่มีส่วนย่อยมาซึ่งประเด็นหลักๆอย่างเช่นเหมือนที่บอกครับเรามองเห็นผักกะเพราเราก็มองเห็นประเด็นหลักเราไม่ได้มองว่ามันจะมีรูปรสกลิ่นเสียงเราก็เห็นว่าหรือว่าวิธีทำยังไงให้น่ากินเรามองเลยมันเสร็จมาแล้วเป็นผัดกะเพราน่ากินแล้วน่ากินแล้วน่ากินแล้วเราไม่ได้มองว่าโอ๊ยการทำการทอดไข่ดาวมันดูนิดน่ากินไหมอะไรไหมการผัดกันเตรียมก่อนปรุงเราจะมองว่าโอเคเริ่มสิ่งเล้าที่เป็นประเด็นรวมก่อนนะครับก่อนที่จะเป็นส่วนย่อยนะครับอีกกลุ่มนึงค่ะนะครับกลุ่มที่5กลุ่มนี้กลุ่มจิตวิเคราะห์วิเริ่มทำการวิเคราะห์แล้วใช่ครับก็กลุ่มนี้ก็คือนำโดยซิกมันฟรอยด์นะครับซึ่งมองแล้วว่ามาวิเคราะห์กันแล้วว่าจิตสภาพเปลี่ยนยังไงเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ซิกมันด์ฟรอยด์ได้พยายามจะสื่อนะครับว่าจิตจะเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์นะครับทั้งจิตไร้สำนึกต่างๆอย่างที่เรายกตัวอย่างมาแล้วนะครับกลุ่มที่6กลุ่มการรู้กลุ่มการคิดเริ่มวิเคราะห์แล้วก็มารู้คิดแล้วได้ครับกลุ่มนี้นะครับมีผู้นำกลุ่มอย่างเป็นเพียร์เจนะครับกลุ่มนี้เนี่ยจะมองว่าสิ่งที่เรารับรู้เนี่ยมันจะถูกส่งผ่านนะครับมีระบบมีกระบวนการ อย่างชัดเจนจะเก็บไปที่ไหนจะเข้ารหัสยังไงจะบันทึกยังไงจะเรียกคืนอย่างไรเรียกได้ว่าเริ่มเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาวิเคราะห์แล้วมองเป็นขั้นตอนมองเป็นเขาเรียกอะไรมองลำดับขั้นเป็นกระบวนการนะครับว่าต้องทำยังไง อะไรยังไงบ้างแล้วจิตนะครับจะไปอยู่ตรงจุดไหนดึงข้อมูลยังไงนะครับเมื่อมีสิ่งเล้ามาจะทำยังไงบ้างแล้วเกิดเป็นพฤติกรรมนะครับกลุ่มที่7กลุ่มมนุษยนิยมนะครับ
กลุ่มนี้มีมัสโลนะครับเป็นหัวหอกนะครับหรือเป็นผู้นำกลุ่มอันนี้ก็เรียกได้ว่านักจิตวิทยาหลายๆคนเนี่ยก็จะรู้จักมัสโลนะคะใช่ครับแล้วก็เป็นพื้นฐานของสาขาของเราด้วยบริหารธุรกิจนะครับซึ่งใช้ทฤษฎีของมัสโลเนี่ยก็คือเป็นทฤษฎีของแรงจูงใจนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานง่ายๆเราจะทำยังไงให้เขามาสนใจเราใช่นะครับหรือเราจะใช้ชีวิตยังไงใช่นะครับอันนี้เป็นความเข้าใจเรียกว่าความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนนะครับซึ่งมัสโลพยานที่ไว้ว่าทุกมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันมีความต้องการที่เป็นลำดับขั้นเป็นลำดับขั้นต้องการอะไรก่อนอะไรหลังใช่ค่ะนะครับเพราะนั้นมัสโลก็เป็นคนที่จะนำเรื่องนี้มาสื่อสารให้เห็นชัดมากขึ้นนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้ใช่ก็เท่าที่เล่ามาเนี่ยก็คิดว่านะคะหลายๆคนเนี่ยก็คงจะอยากที่จะรู้จักตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงรู้เขานะคะเมื่อรู้เขารู้เราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปรู้จักสภาวะแวดล้อมนะคะเท่านี้เองเนี่ยเราก็จะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ณวันนี้นะครับเราก็คงจบการบรรยายนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยพบกันในตอนที่2ใช่ค่ะนะครับกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลาเข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้02 800-6800-5